ำการแสดงตีฟองไหมมีแน่นอนห้องอาหารใหญ่มากอ่ะชอบดอกไม้คนนี้เดือดร้อนละเอาหรอชาวเน็ตคลิปนี้นะคะจะรีวิวโรงแรมกรุ๊ปค่ะวันนี้เรามาพักที่ไหนกันนะคะที่เชียงใหม่โรงแรมอะไรคะชาวเน็ตอ่านค่ะนันนี่แรมแล้วตะก้อนเราเป็นตัวแทนชาวเน็ตอันนี้ก็คือเข้ามาข้างในนะคะจักรยานก็มีให้ยืมไปได้นะเพราะว่าอยากไปไหนใกล้ๆแถวนี้ก็ปั่นจักรยานมาได้นี่เราแค่เดินมาตรงนี้กลิ่นหอมมากแต่เราแอบไปถามพี่พนักงานนิดนึงว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรเขาก็นะคะกลิ่นนี่มันเป็นกลิ่นของดอกอะไรหรือเปล่าคะกลิ่นหอมปาล์มคือจัสมินกับเปเปอร์มินต์ผสมกันหอมมากครับหอมมากโอเคชนเน็ตก็ไปตามหานะไปผสมกันนะคะหอมกรุบเดินเข้ามาคือหอมมากคือชอบเลยได้ปะชอบเลยเราไปรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้นะคะจะพาข้ามาดูในส่วนของห้องพักของโฟนะคะซึ่งมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะแล้วจะพาไปดูห้องนะคะห้องที่เราพักคือห้องนี้ค่ะมาค่ะก็เข้ามาในบริเวณห้องพักของเรานะคะก่อนอื่นเข้ามาก็จะเจอนี้ก่อนเลยโซฟาก่อนหนึ่งทีวีตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือเราจะสแกนดูเมนูอาหารนะคะมีผลไม้ให้หนึ่งกูมีโต๊ะทำงานถ้าเกิดใครมาเที่ยวแต่ว่าใจฝักใฝ่อยากจะทำแต่งานโต๊ะทำงานมีอยู่แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในของตู้เย็นมินิบาร์นะคะว่าเขามีอะไรให้เราบ้างชากาแฟก็ครบนะคะขนมขนมของในตู้เย็นก็ครบอยู่แล้วก็เดินไปตรงนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณห้องนอนบ้านนะคะก็คนมากับจี้สองคนนะก็จะเป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้เป็น king size นะคะแล้วก็มีโซฟาด้านอารมณ์แบบตอนแรกเราคิดว่ามันอารมณ์เหมือนไทยๆแต่จริงแล้วมันอารมณ์เหมือนจีนๆไหมแบบฟิวจีนเป็นฟิวจีนๆโบราณเลยเนาะน่ารักไหมแต่เก๋สุดคือห้องน้ำเมื่อกี้แอบมาดูเร็วแบบหนึ่งชอบห้องน้ำมากน้ำของเราเป็นอะไรที่ใหญ่มากน้ำนี้ถามว่าจะมีทำการแสดงตีฟองไหมมีแน่นอนจะตีฟองแน่นอนหนึ่งที่น้ำน่ารักมากแล้วก็มืออาบน้ำได้เป็นกลุ่มติดไหมไม่ติดมือห้องน้ำที่เดียวคือใหญ่มากอ่ะแต่คือเอาตรงๆนะตอนอาบเว้นคว้าแน่นอนเก็บปะเก็บเพราะไม่ใหญ่มากก็อาบน้ำแบบมีใครอยู่ไหมคือเว้นอ่ะส่วนราคาขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะต่อคืนตอนนี้นะคะโฟจะพามาชมห้องอาหารของทางโรงแรมกันบ้างนะคะก็จะเป็นอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวพาไปชมกันว่าจะสวยแค่ไหนนะคะอุ้ยน่ารักจังเลยฉันชอบดอกไม้นี่ก็จะเป็นห้องอาหารของทางโรงแรมนะคะน่ารักมากโอ้สวยนะสวยไหมสวยแล้วก็ขนมเขาก็อยู่นี่มีขนมด้วยนะอันนี้เป็นมัทชาชีสเค้กแม่ตามมาดูด้านนอกกันโอเคค่ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูในส่วนของสปาบ้างนะคะบรรยากาศดีมากครับตรงนี้ก็จะเป็นในบริเวณของสปานะคะก็จะมีเที่ยวของกายเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยเที่ยวก็อยากเที่ยวสุขภาพก็ล่ะหุ่นจะต้องเฟิร์มก็คือขอใช้ทางนี้แล้วตรงข้างหลังนี้จะเป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางนะคะซึ่งจะบอกตอนนี้คนเยอะอยู่โอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของบาร์นะคะของตรงที่อยู่ตรงสระว่ายน้ำเลยนะคะนี่สระว่ายน้ำแล้วก็บาร์เป็นมินิบาร์แอเรียน่ารัก
ริ่มที่ 5:30 ก่อนเพราะเราอยากจะได้แสงตอนเย็นเพื่อถ่ายรูปเราก็เลยแบบมาเย็นหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าใครที่ชอบกินอัฟเตอร์นูนทีเหมือนพวกเราสองคนนะคะก็สามารถแจ้งที่พนักงานเขาได้ว่าให้จัดเซตโต๊ะตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็แบบอยู่ในต้นไม้ซิกเนเจอร์ของเขาเนาะ เริ่มค่ะจีจี้พวกชั้นมันเหมือนกันชั้น1กับชั้น2มีแค่นี้ที่ไม่เหมือนอ่ะอันนี้คือเป็นของแบบดูเป็นของขาวอ่ะเราลองกินนี้กันก่อนแซลมอนแซลมอนอะไรไม่รู้กินคนละอันไหมล่ะจะได้แบบโอเคชิมคนละรสชาติอันนี้ของจี้น่าจะเป็นเหมือนพายอะไรสักอย่างมีชีสอยู่ข้างบนเหมือนเป็นพายเห็ดเหมือนเห็ดเลยด้านในเพราะอะไรเป็นเห็ดหอมดีอะไรดีของพี่ฟัวอร่อยปะคนนี้เรียบร้อยละเขาบอกว่าเขาเหมือนเป็นขนมปังข้างในอะไรอยู่ข้างในเหมือนเป็นขนมปังโรด้วยแตงกวาอันนี้น่าจะเป็นเป็ดป่ะไม่รู้ว่าเหมือนเนื้อเลยเนื้อสักอย่างหนึ่งแจ้งแจ้งสวยสวยงามเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคุณจีจี้อันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะวันสุดท้ายแล้วแต่เพิ่งจะได้มาถ่ายอาหารเช้าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือไม่ค่อยตื่นหรอกนึงเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าอาหารเช้าของโรงแรมนะคะมีอะไรกันบ้างไปค่ะอันนี้เป็นอาหารเมืองเนี่ยใครชอบกินอาหารเหนือก็จะมีเซตจากพวกอาหารเมืองมีผักมีผักแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกหลักๆกันเนี่ยน้ำพริกแล้วก็น้ำพริกนุ่มจะมีข้าวเหนียวให้จวงด้วยนะพี่จีจี้ดูนะคะเพราะว่าจีจี้นั่งมาโซโล่เดี่ยวไปแล้วนะคะมีน้ำเต้าหู้อันนี้ก็เป็นเครื่องของน้ำเต้าหู้เนาะน้ำโกรธไหมคะมีปลาท่องโกรธกรุบๆเนี่ยฉันต้องมาโดนสักหนึ่งอันนี้ก็คือข้าวสวยก็สวยหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือโอเค1ชิ้นพอต้องมาใส่กันนะคะทุกคนผักผักนะคะซีฟู้ดโอเคเรามาใส่กันมากค่ะข้างหลังดูไปเซฟค่ะอ๋อมีตรงนี้อีกก๋วยเตี๋ยวสวัสดีค่ะก็มีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะตรงนี้เขาทำน่ารักดีเนาะส่วนของหวานคานาคาต้าผลไม้ก็มีสับปะรดมะละกอคอนเฟกน้ำผลไม้ต่างๆสมูทตี้นะคะก็มีน้ำเปล่าให้ดูกว้างชาของฉันไม่ใช่น้อยยังไม่หมดมิวก็เดียวอีกมื้อเช้าแม่บอกว่าสำคัญสรุปอาหารเช้าของฉันค่อยๆมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ครบแล้วจบตบแทนด้วยหนุ่มปังยูยูอ่ะทั้งฉันและจีจี้ไม่ไหวแล้วพยายามจะกินทุกอย่างที่โรงแรมเขามีแต่ไม่ไหวแล้วโอเคค่ะนี่ก็เป็นคลิปนะคะที่พาชาวเน็ตนะคะมาดูที่พักมาดูโรงแรมของเราในทริปครั้งนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบห้องนอนบรรยากาศแบบนี้มีสระส่วนตัวอยู่หน้าห้องก็ขอเชิญนะคะแล้วก็อาหารเช้าที่ฟัวถ่ายให้ดูทั้งหมดใครชอบแบบไลฟ์บุฟเฟ่ต์อะไรประมาณนี้เนาะก็มีหลายรูปโคตรเยอะใช่เยอะมากๆแล้วก็โดยเฉพาะห้องอาหารตอนกลางคืนที่วันก่อนมาดินเนอร์กันนะคะมีดอกไม้เยอะมากสวยมากน่าจะเห็นรูปใน IG ฟัวแล้วล่ะก็ตามมาเลยนะคะใครชอบก็อ่ะลองมาดูเช็คสอบถามราคาดูเพราะว่าแต่ละช่วงแต่ละวันอะไรเงี้ยราคาก็จะไม่เท่ากันเนาะไฮไลท์อัพเตอร์นูนทีก็
ไม่ธรรมดานะเป็นแม่น้ำใต้ต้นไม้ใหญ่ก็นั่นแหละใครที่เห็นรูปแล้วก็ตามมันเลยนะคะก็ตามมาเช็คอินเหมือนโฟกับซินซี่ได้นะคะที่เชียงใหม่สวยๆสวยสาวแล้วนี่ที่เขาจะฝากอะไรด้วยชาวเน็ตฝากออกกำลังกายนะคะ Summer Swing เป็นแบรนด์ใหม่ของที่จะเป็นแบบแนวใสแบบสวยๆสวยๆประจำวันไม่เห็นหรือว่าไม่ใช่จริงๆตีกอล์ฟได้จริงตีเทนนิสได้จริงเดี๋ยวจะขึ้นรูปป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้นิดนึงนะว่าเป็นประมาณไหนแล้วก็ใครอยากซัพพอร์ตจริงๆก็ตามไปได้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันทริปหน้าจริงๆก็คือแอปแอมาแล้วหนึ่งรอบแต่ก็คือทำแอปเป็นว่าพาชาวเน็ตมาดูอีกหนึ่งรอบนะมันปวดไม่ได้ตัวจี้ปิดอ่ะเอ้าอีกการเป็นที่ในกระเป๋าพี่ป้าจี้ปิดหรือเปล่าว่าเปิดประตูมาแล้วเจอนางแต่เปิดไหนบอกแล้วกำทำการแสดงฟิลแบบว่าวังจีนเคยไปหรอไม่เคยวังไม่ได้ไงวะเฮ้ยถุงเท้าคนละสีเออแพนให้ชาวเน็ตดูหน่อย Ha ha ha!